โดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะพลตำรวจโทสานิชมหถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาได้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนปล้นธนาคารกสิกรไทยสาขาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยคนร้ายนั้นใช้ปืนจี้ศีรษะของนางสาวสุคนธรัตน์ศรีวังพนักงานธนาคารค่ะขณะที่กำลังเปลี่ยนกล่องเงินที่ใส่ไว้ในตู้ ATM ด้านหน้าธนาคารโดยคนร้ายนั้นขโมยกล่องเงินไป3กล่องนะคะกวาดเงินไปกว่า1ล้าน8แสนบาทก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปจากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยสูงประมาณ160เซนติเมตรสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำโดยใช้เส้นทางหลบหนีมุ่งหน้าแยกศรีอุดมค่ะโดยนางสาวสุคนธารัตน์ศรีวังพนักงานธนาคารคนดังกล่าวก็ให้การค่ะว่าในขณะที่ตนและเพื่อนอีก2คนเนี่ยกำลังเปลี่ยนกล่องเงินที่ใส่ไว้ในตู้ ATM ด้านหน้าธนาคารดังกล่าวคนร้ายก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านข้างก่อนที่จะใช้ปืนที่จี้ศีรษะนะคะแล้วก็ชิงเงินไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีค่ะคาดว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มได้โดยเร็วค่ะ